พี่ดาวมาใกล้ไม่ได้อ่ะทุกคนตายซะวันช็อตตามมาใกล้ครับคีย์บอร์ดหลุดไอ้เฮ้ยคีย์บอร์ดหลุดแต่กูยังได้คิวเกินเป้ตายใช่ไงบายบาย1คิวเก็บ1เก็บ2เอาตายคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บสวัสดีครับ FC ทุกคนเอ้ยเปิดด้วยการสวัสดีไว้เยอะเปิดคลิปโคตรดีเลยพี่เปิดดีขนาดเนี้ยคงต้องกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์แล้วปะใครยังไม่กดก็กดด้วยนะครับส่วนคลิปใครไม่แจ้งเตือนก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ด้วยพี่ลงคลิปประมาณ 5:15 นะครับก็หลังเลิกเรียนพอดีใช่ปะในวันเนี้ยพี่จะมาดูว่าโมจิเนี่ยมันอัปเดตแล้วนะครับทุกคนอัปเดตในไปถึงใน Snake Peak ที่มันสปอยมานะแล้วก็เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับพี่ได้ฝึกเล่นคอมโบโมจิไปเว้ยแล้วนั่นว่ามันอัปเดตใหม่สกิลต้องเปลี่ยนพี่ก็เลยต้องมาฝึกคอมโบใหม่ครับแม่งกูต้องตามโลกให้ทันนะไม่งั้นแบบก็อยู่แต่ที่เดิมอ่ะเป็นพวกแบบจะพูดไงดีกูจะแทนตัวเองว่าแบบเป็นแบบพวกที่แบบหัวโบราณที่ไม่ชอบอะครับมาเรามาดูกันว่าฟุกุก้าเนี่ยมีคอมโบใหม่ของโมจิหรือเปล่าน่าจะยังไม่มีนะเพราะว่ายังไม่อัปเดตไง2หรือ3กันยาวะคือพี่พูดมา3วันละไอ้เหี้ยคือกูเซียนอะตอนเนี้ยพี่ไม่ใช่แค่พี่แค่เซียนหรอกคนดูก็เซียนนะเนี่ยแบบประท้วงหน้าบริษัทแบบบล็อกฟุตอะไรเงี้ยมาเรามาดูตอนนี้พี่เปิดคลิปของแอดมินอยู่นะครับทุกคนนี่ดูดิโมจิโคตรเวอร์อ่ะมีไฟได้ไงอ่ะในอนิเมะไม่เห็นมีไฟเลยอ่ะดูดิเนี่ยต่อยทีน้ำกระจายมันมีน้ำกระจายจริงนะกูไม่ได้พูด18บวกนะครับทุกคนดูดิมันจริงนะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่เห็นเนี่ยโอ้โหเหี้ยโคตรเท่โคตรเฟี้ยวกูถามจริงเหอะนี่มันต่อยกันทุกซอกทุกมุมขนาดนี้เลยเหรอวะดูดิเหี้ยรอไม่ไหวละเพียวโมจิน่าจะเป็นผลที่โหดสุดน่าจะเป็นผลที่โหดสุดนะครับแน่นอนว่าอัปเดตเนี้ยมันเป็น17พาร์ท3ใช่ไหมมันก็จะไม่มีจะพูดว่าไงดีมันก็จะแบบไม่ได้มีอะไรเข้ามาใหม่อ่ะครับก็มีแบบเข้ามานิดหน่อยผล 2-3 ผลแล้วก็รีเมคสกิลเยอะแยะมากมายไก่กองมาเราจะมาฝึกคอมโบใหม่นะครับแน่นอนว่า2นาทีแล้วพี่ได้คอมโบผลโมจิไปตามเพิร์ก99และในวันนี้พี่ก็จะมาฝึกตามเหมือนเดิมโดยการที่พี่จะมารื้อสกิลว่าพี่ยังจำสกิลได้หรือเปล่าว่ามันคอมโบยังไงถ้าจำไม่ได้กูก็แค่กลับไปเปิดคลิปดูแค่นั้นแหละจ้าคู่พี่ขอคอมโบกับบอทก่อนนะครับเพราะว่าถ้ากับคนเนี่ยกูดูทรงกูน่าจะตายน่าจะไม่ได้คอมโบนะครับน่าจะโดนคอมโบตายเองเริ่มจาก X อย่างนี้แล้วก็ปึ๊บแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ต่อยลงกับพื้นเอ้าบอทวับหนีกูเปิดคลิปดูเลยแล้วกันแล้วคนพี่จะให้ทุกคนดูด้วยนะครับเพื่อความใส่ซื่อบริสุทธิ์และความโปร่งใสของพี่ทุกคนจะได้ไม่อ้างว่าพี่แบบจ้างคนอื่นมาเล่นไงดูเดี๋ยวนะบอทจะตีกูตายเอ้ยนี่ครับสายผลว่ามีสกิลผูกแล้วก็โยนพี่ไม่มีบินไดเบทไงพี่ก็เล่นพอแล้วกันนะครับแล้วก็คาบูชาแล้วก็เฮียโคตรเร็วเลยมึงเวอร์ไปไหนนี่เฮ้ใจเย็นนะเพื่อนเฟิร์สก็9นี่ก็โหดเกินโอเคพี่จะสโลว์แล้วกันนะจะได้ดูทันแล้วก็เฟิร์สยิงคาบูชา C แล้วก็ต่อยลงยังไงต่อลากมาใกล้ๆแล้วก็แซดของหมัดปึ๊บแล้วก็ C แล้วก็โอเคพี่เริ่มเข้าใจแล้วทุกคนมาเหมือนว่าพี่ทำถูกหรือเปล่านะครับมาก่อนจะคอมโบกดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์คือพี่มาแจกรอบที่2เลยนะคอมโบเนี่ยปกติก็แบบน้องๆก็ไม่ได้ดูคอมโบของฟุก99ใช่ป่ะล่ะคือปกติก็ดูแต่พวกแบบชิโร่ไม่ก็ดูพี่อะไรเงี้ยพี่ก็แบบเป็นแบบตัวแทนละกันนะครับเฮ้ยกูพูดพอจังหวะวันนี้ไม่ใช่สันคงเลยดีกว่าพาไปนี่ปุ้งต่อยลงกับพื้นกดสกิลผิดไม่ได้กดผิดสิสกิลไม่ติดได้ไงวะโอ้คีย์บอร์ดกังๆคีย์บอร์ดงงๆตอนนี้พี่เล่นสายผลนะเปลี่ยนแล้วกันขอเปลี่ยนบอร์ดนะครับตอนนี้แม่งฉลาดเกินที่บอร์ดมีสมองเกินไปต่อยลงกับเพื่อนอย่างนี้แล้วก็ฟึบแล้วก็อย่างนี้แล้วก็พุ่งขึ้นโอเคพี่จำได้ละมาต่อไปก็หาคนกูด้นสดเลยละกันเราจะไม่ควรคอมโบรอบที่1รอบที่2นะครับคือได้รอบเดียวเราจะมั่วหน้างานเลยกูตายบอร์ดซะหน่อแต่กูเล่นกับบอร์ดได้ไงนี่สนุกเกินเฮ้ยตรงหน้าข้างหน้านี้มีคนนะครับแต่มันน่าจะเกรงกลัวในบารมีของพี่อ่ะเอ้ยไม่มันไม่ได้อยู่ในเซฟโซนมึงโดนกูแน่มาดีนะลากมาใกล้พี่ลากมาใกล้ไม่ได้อ่ะทุกคนตายซะวันช็อตทำไมลากไม่ได้วะใครมัดขามึงนี่เอาฮะพี่ได้ดับเบิ้ลคิวได้ไงอ่ะดับเบิ้ลคิวได้ไงอ่ะครับทั้งที่ฆ่าไปแค่ตัวเดียวหรือมันมีวิญญาณเกาะตามตัวมันเมื่อกี้นี้ฆ่า1ได้2แล้วก็ไม่มีใครออกมาหากูอีกเลยนะครับข้อเสียเออตอนนี้พี่อัดประมาณบ่าย2นะครับเด็กน่าจะเรียนอยู่ไม่มีใครแอบครูมาเล่นเลยเหรอวะมึงจะเด็กเรียนกันเกินโอเคแล้วตอนนี้พี่ก็ได้เข้ามาเซิร์ฟที่มีพวกไก่มันยืนเทรดผลกันอยู่ใช่ปะวะไม่มีใครไก่นี่มีกูแต่งตัวไก่อยู่คนเดียวมาเพื่อนส
ถ้ากูทานหนึ่งหนึ่งนี้จะมีคนหนึ่งหนึ่งปะดูทรงน่าจะโดนลุมนะครับน่าจะโดนลุมกระทืบเฮ้ยมันมาเยอะตัวมาตัวใครพิมพ์อะไรอ่ะใครจะรู้ภาษากับมึงล่ะไอเวเด้มันพิมพ์อยู่ทียูใครจะจำใครจะรู้ตอนนี้เราต้องรอตุ๋ยนะครับเพราะแบบมันไม่สนใจรอไงกูรอตุ๋ยเลยแล้วกันนะเฮียใครบอกไม่สนใจกูสาชวนบวกมึงไปสนใจอีกตัวนึงนี่นะขอคอมโบหน่อยครับพี่ผมขอคอมโบพี่หน่อยครับโอ้หมัดไม่ถึงโมจิหมัดสั้นเกินแต่มันก็ยังดีกว่าผลยางหรอวะไปโดนโอ้โหเชี่ยคุณจะตายสัตว์โดนล้านอีกแล้วตัวแรกนะยังไม่โดนออกไม่ได้มานี่เอ้ยมันหนีพี่กูต่อยเลยแล้วกันมานี่มาตามมาใกล้ครับคีย์บอร์ดหลุดไอ้เฮ้ยคีย์บอร์ดหลุดแต่กูยังได้คิวเกินเป้ตายใช่งงเอาต่อเปล่าเมื่อกี้มีใครแค้นมาครับมีใครข้องใจอะไรเปล่าครับให้หมดนะครับมาดีครับกูคอมโบมั่วละไอ้เหี้ยที่ฝึกมาตะกี้นี่คือไม่มีความหมายเลยยิงไงได้เป็นอย่างจริงคือมันลุมไงพี่ก็ต้องมั่วนะครับเพราะถ้าแบบพี่ยังมั่วจะแบบแอคคอมโบให้ได้กูจะตายหายเองนะชิบหายละโอ้ยคิวกูโอ้เพื่อนโอ้โห1คิวของกูไอ้เหี้ยเหลือแต่ซากเฮ้ยไม่เข็ดไม่จำไม่เข็ดไม่จำหรอเอ้ยเจ็บออกมาทำไมเป็นเล็งยากอย่างนี้วะนี่ไงยัดตาไปหนึ่งทีโอ้ยเมาส์ล็อกโอ้หมัดสั้นโอ้ยเกินโอเคโมจิซะอย่างปล่อยลงพื้นเลยกันมาวัดดวงครับไม่โดนอีกเฮ้ยสกิลบัคเอาข้าวหัวมาโอ้ยมันไม่ต้องเล็งแต่กูวะเป็นโรคเหรอทำไมต้องลุมอ่ะฮะไปไหนล่ะไอ้ไก่ตะกี้นี่ไปไหนล่ะมันจะตายแล้วนี่มันเป็นไรฮะมันเป็นโรคเหรอโคตรจะวุ่นวายเลยโอ้ยก็แค่1คิวนี่มันจะยากอะไรขนาดนี้เฮ้ยชิบหายแล้วกูบายบายโอ้พี่ก็ไม่จะยากอะไรขนาดนั้นไอ้เหี้ยก็จ้องแต่จะลัดกูโอ้ยโดนมึงลัดกูอีกแล้วอ่ะโอ้ยไอ้ไก่เอ้ยข้าวหวงสอน 0.5 ทีมได้ไม่เป็นไรเพื่อนฝั่งนั้นร้องเอาทีมนะครับเอาเป็นว่าพี่จะย้ายไปฝั่งนั้นแล้วกันเพราะว่ากูขีดมารีนฝั่งกูชิบหายเลยเหี้ยลุมไม่ใช่ลุมสิมันลัดพี่ไป2ตัวแล้วกูตีแทบตายมึงวิ่งมาแบบทีเดียวมึงได้คิวหน้าด้านจัดๆเร็วๆดิกูดานี่โอเคเราจะเปลี่ยนเป็นฝั่งโจรนะครับพี่ไม่สนราคาหัวไม่ได้ก็ช่างมันละกันกลัวความสะใจไว้ก่อนตอนนี้มันเคี่ยวจริงๆ1คิวหัวแตกมาให้ได้หมดทั้งโจรทั้งมารีนอ่ะเก็บ1เก็บ2พี่ไม่ได้แอคนะครับพอดีว่าพี่ก็มาเก็บงานหมด 2-3 ตัวอืมไม่เก็บไม่จำฮ่าๆๆๆดูเลือดกูเหลือครึ่งหลอดกูส่วนมัน2สกิลเลือดกูเหลือครึ่งหลอดเกินไปเป้าเฮ้ยมันก็แรงเกินบางทีอ่ะเดี๋ยวนะไอ้คอมโบที่กูฝึกมานี่กูไม่ได้ใช้เลยเหรอเอาตายยังไม่ทันได้วันช็อตเลยกูแรงเกินหน่อยยังไม่ทันได้ใช้คอมโบเลยอ่ะขอคอมโบหน่อยนิดนึงพี่ไม่เหลือสกิลให้คอมโบแล้วจังหวะเนี้ยไม่มันเลยตายซะไอ้เหี้ยอยากตายให้คอมโบเฮ้ยโอ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 ้ยกูจะตายไปละจ้าพี่จะตายกูถอยละกูไปละกูหนีละลุยรันเนอร์ข้อสิงกูไปละเลือดเหลือ2,000บัฟตั้ง 30M เลือดเหลือ2,000เพราะโดน2สกิลนี่นะสมเพศเนี่ยหมัดมันสั้นอ่ะโอ้ยอุ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 ๊ยอุ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 ๊ยไปละตะกี้นี่พี่จะคอมโบได้อีกแล้วแต่แบบหมัดไม่ถึงไงเฮ้ยมึงขยับอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเพื่อนชิบหายของจริงเลยโดนเต็มๆทำไมต้องเป็นกูนี่อุ๊ยอุ๊ยคุยช่วยกูทีใครก็ได้อย่าไปใกล้กูอย่าไปใกล้กูอย่าไปใกล้กูดูมันหิวเนาะแต่ละคนดูมันดิโอ้ยโอ้ยรอดรีตัวครับคนจริงต้องรีตัวนะมันลุมไงไอ้เหี้ยถ้ามันไม่ลุมพี่ก็ไม่รีหรอกแต่มันลุมอ่ะลุมตั้งเยอะอ่ะตั้ง2 3ตัว4 5 6 7 8 9 10อ่ะเดี๋ยวนะมันทำอะไรกันวะน่ะเนี่ยมันบอกทีมดูมึงแบบจังหวะนี้ใครก็ได้ที่โอ๊ยๆๆๆกูล้อเล่นกูล้อเล่นกูพูดเล่นเฉยๆหรอกว่าใครก็ได้อ่ะปะโถยอันนี้ใครนี่28 M เหรอนายจะเล่นกับเราหรอนายเล่นกับเราจริงหรอโพกดสกิลผิดตลอดเลยพี่ไม่เคยกดโดนตัว V สักทีเลยอ่ะแม่งเอ้ยกูคอมโบไม่ได้หรอกคลิปเนี่ยกูพอละน้องๆไม่ต้องคอมโบละครับเชื่อพี่เจอก็กดมั่วเลยไม่ต้องมีคอมโบหรอกปัญญาอ่อนกดไปเดี๋ยวแม่งก็ตายเองนี่ไงดูพี่เป็นตัวอย่างนะครับทุกอุ้ยทรายมาไงอ่ะอุ้ยขี้เสือกเนาะไว้แล้วมังกรไปไหนวะ
มังกรตะกี้เป็นตัวตะกี้ไปไหนอะเอ้าตายแล้วเหรอเอ้ามังกรไปไหนวะอ๋ออยู่ข้างบนมันขึ้นไปตอนไหนอะถ้าหนึ่งหนึ่งอะได้หมดแหละเอ้าเยี่ยมังกรมาอีกแล้วกูไปแล้วจ้ามังกรหิ้วอะไรเขียวอีเลยขออนุญาตต่อยนะครับโทษทีกันอุ้ยโอ้โหมังกรเพื่อนเลิฟคนนายตายไปจะเกินไปอ่ะโอ้โหตอนแรกพี่นึกว่าแบบมันจะช่วยพี่ไงแต่มันก็ตายไวเกินไม่ได้พี่ต้องใจเย็นก่อนก่อนที่เราจะโดนลุมเซิงมันเยอะเกินอ่ะดูดิตั้งเยอะ2ตัว3ตัวมีใครอยาก1-1กับกูสักคนไหมนี่ทำไมมึงต้องลุมวะฮะไอ้พวกกระจอกกูต่อยอีกตัวนึงก็มาตุ๋ยกูเฮ้ยเฮียกูตายกูไม่เล่นละลุมกูตลอดเลยไอ้พวกฝรั่งหน้าโง่ที่มันไม่น่าจะใช่คนไทยนะน่าจะคนเวียดนาม GG พ่อมึงเสียไอ้เหี้ย มึงลุมกูทั้งตี้ร้อง GG อ่ะได้ GG ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์นะครับถ้าทุกคนคิดว่าไอ้พวกเคียเนี่ยที่ลุมฆ่ากูและ GG นะครับถ้ามึงมาดูคลิปนี้นะ1-1ได้อ่ะกูให้ทุกตัวในแคนมึงอ่ะถ้าแบบไม่ลุมอ่ะนะถ้าลุมนี่ฮ่ามึงไปเล่นกับอาเตียมึงเหอะใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย